สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับปิงปองไทยบ้านรีวิวไม้ปิงปองนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวไม้บัตเตอร์ฟลายจางจีเคอะ ZLC นะครับหรือ ZL Carbon ตัวขวามือตัวนี้นะครับที่เป็นโลโก้สีขาวตัวนี้แล้วก็จะมีการเดาะเปรียบเทียบกับตัวโลโก้สีทองตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับคือซูเปอร์ ZLC นะครับก็จะเปรียบเทียบให้ได้รู้กันว่าระหว่างตัว ZLC ธรรมดากับตัวซูเปอร์ ZLC เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูmaterial ของทาง ZLC บ้างก่อนนะครับจะมียางอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะยางออกก่อนนะครับก็ผิวไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผิวโกโต้นะครับก็เป็นการคัดไม้ที่คุณภาพเหมือนกันนะครับก็สกรีนนะครับมาตรฐานใช้ได้อยู่นะครับสวยงามนะครับก็ความโดดเด่นของเขาก็จะมาในเรื่องของโลโก้สีขาวเทาตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็น ZLC ธรรมดานะครับหรือ ZL Carbon ตัวนี้นะครับชั้นที่เป็น ZL เนี่ย ZLC เนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับความที่เป็นชิ้นใหญ่กว่าซูเปอร์นะครับก็จะทำให้ฟิลลิ่งในการตีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับตัวซูเปอร์ก็ได้นะครับก็มาในรุ่นที่เป็นจุดเขียวตัวนี้นะครับเป็นคริสตัลที่มีโฮโลแกรมโลโก้บัตเตอร์ฟลายอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับโลโก้ตัวที่นำมารีวิวนี้จะเป็นด้ามตรงนะครับก็จะมีการเคลือบด้ามด้วยแลคเกอร์นะครับก็เพื่อให้สีของด้ามไม้นี่คงทนถาวรอยู่กับผู้ใช้ไปนานๆนะครับคนที่รักไม้เขาก็จะเคลือบไปอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันระหว่าง ZLC แล้วก็ Super ZLC นะครับตัวนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานก็จะมาให้ดูว่าความแตกต่างระหว่าง ZLC แล้วก็ Super ZLC นะครับวงที่เป็นรอยหยักสีเหลืองนี่ก็จะบ่งบอกถึงว่าสวิตช์สปอตของเขานะกว้างนะครับดูโลโก้เปรียบเทียบกันระหว่าง Super ZLC และ ZLC นะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับความแตกต่างของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะมีเรื่องของสกรีนนะครับสกรีนของหน้าไม้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของลายเส้นนะครับซูเปอร์ก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะครับแต่ ZLC ธรรมดาก็จะอยู่ตรงกลางไม้แบบนี้ก็จะไม่มีวงรอบบอกสวิตช์สปอตด้านหลังนะครับแต่นี่ด้านนี้มีบอกแต่ซูเปอร์จะมีบอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีสกรีนสวยงามมาให้นะครับโลโก้ตรงนี้ก็ความแตกต่างระหว่างซูเปอร์ ZLC กับ ZLC จางจีเคอะนี่ครับก็จะเป็นโลโก้สีขาวเห็นไหมครับถ้า ZLC เฉยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เป็นจุดเขียวฮาโลแกรมเหมือนกันนะครับตรงท้ายนี่ก็จะเป็นผีเสื้อปีกผีเสื้ออันใหญ่เหมือนกันนะครับมาสังเกตดูที่ด้ามของเขาตรงนี้นะครับดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับความถี่กับระหว่าง ZLC แล้วก็ Super ZLC นะครับความถี่หรือ
เซตชั้น ZLC เนี่ยของซูเปอร์เนี่ยชิ้นเป็นชั้นที่เล็กมากนะครับอนุภาคที่เล็กมากแต่ว่าตัว ZLC ธรรมดาเนี่ยจะชิ้นใหญ่กว่านะครับสังเกตดูครับผมจะชี้ให้ดูครับตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูครับตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเส้นถักเล็กๆนะครับนะครับส่วนมาดู ZLC นี่ชิ้นใหญ่นี่ครับชิ้นใหญ่ถักสานกันอยู่ตรงนี้นะครับถักทออยู่มาดูตัวนี้ถักชิ้นเล็กมากเลยนี่ครับก็ชัดเจนนะครับซูเปอร์ ZLC เนี่ยชั้น ZLC จะมีอนุภาคที่เล็กมากนะครับส่วนตัวเป็น ZLC ธรรมดาก็จะใหญ่กว่าตามที่โบชัวได้บอกแมทเทอเรียลไว้เลยนะครับนี่ครับดูโลโก้ของเขาสีขาวและสีทองนะครับตรงด้ามก็เหมือนกันสีขาวและสีทองแบบนี้นะครับนะครับชัดเจนไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเดาะดูนะครับว่าเราเคยเดาะซูเปอร์ ZLC ไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเดาะเพื่อดูความเด้งอีกทีนึงนะครับฟังเสียงเปรียบเทียบกันนะครับมาดู ZLC เมื่อกี้ซูเปอร์อันนี้ก็จะออกแนวกระด้างกว่านะครับพอเลยกรอบตัวนี้มาก็จะเสียงก็จะแตกต่างแล้วจุดสวิตช์สปอตก็จะอยู่ตรงมันตรงกลางรอบๆนี้นะครับตามที่เขาได้ทำสกรีนตรงนี้ไว้นะครับดูซุปเปอร์อีกครั้งหนึ่งเสียงความแน่นก็ต่างกันแน่นอนครับซุปเปอร์กับตัวทำตัว ZLC ธรรมดากับตัวซุปเปอร์ ZLC ก็ต่างกันแน่นอนครับดูรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโค้ดตัวนี้ครับโค้ดคิวตัวนี้ก็คือปี2016นะครับ2016ครับ2015ก็คือจะเป็นตัว P นะครับตัว Q นะครับโค้ดตรงตัว Q ตัวนี้ก็จะ QF F ก็จะเป็นตัวอักษรตัวที่6ก็จะเป็นปี2016เดือน6นะครับผลิตในเดือน6ปี2016ไม้นี้ก็ประมาณ3ปีส่วนซุปเปอร์ตัวนี้ก็ปี2019ครับผลิตมาใหม่ก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดติดตามช่องปิงปองไทยบ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอนันยศวงจวงอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านขอขอบคุณครับ